ครับวันนี้พามาสะพานข้ามแม่น้ำโขงครับอันนี้ไม่สุดครับบรรยากาศจังหวัดมุกดาหารครับมาเก็บบรรยากาศให้เบิ่งน้ำงามครับนี่พญานาคพร้อมครับนาคีครับนาคีอันนี้คือแหล่งที่2บ้านมิตรภาพ2ครับผม3นี่คือจะเป็นของนครพนมนะครับอันนี้คือ2 1หนองคายมุกดาหารที่2ครับอันนี้คือแกจะเป็นคนดูแลสถานที่แห่งนี้ครับช่วยถ่ายน้องสองคนนี้ด้วยเพราะว่าเขาออกความคิดเห็นว่าให้ตอนนี้นะครับที่นี่ครับคือนักท่องเที่ยวที่แต่งกายไม่สุภาพมาแล้วจะโดนห้ามเข้าไปกราบไหว้ก็เลยแนะนำเจ้าที่คุณป้าที่อยู่ที่นี่ว่าช่วยหาทางออกในส่วนของหาผ้าถุงมาไว้ให้เขายืมใส่แมนครับแมนครับเขามาบางคนเข้ามาเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่รู้กฎเกณฑ์ของที่นี่ป้าห้ามว่าถ้าเพราะว่าข้างบนจะมีผ้าบ่อยไงทีนี้ป้าก็เลยบอกว่าให้ไหว้แต่ข้างล่างถ้าแต่งตัวไม่สุภาพลูกขาสั้นเลยเพราะตรงนี้เราทำเพื่อพ่อหลวงเพื่อเองพี่ครับเข้าใจครับตรงนี้เป็นทางเดินของพระอรหันต์ไม่ใช่สถานที่กราบไหว้สักการะครับต่อไปเดี๋ยวแนะนำป้าว่าให้เอาผ้าถุงมาให้ลงได้ใช่ป่ะพยายามใส่ผ้าถุงนักท่องเที่ยวหรือว่าไอ้ก่อนจะขึ้นแต่ผมว่าขั้นแรกนี่ต้องเตือนก่อนเพราะว่าบ่รู้ครับผมว่าแมนครับจะบอกว่าครับต้องบอกห้ามเลยนี่บ่ถูกต้องครับแม่นกฎหมายกันเลยเถียงอยู่ถ้าแต่งกายไม่สุภาพครับผมถ้าแต่งกายไม่สุภาพเพราะเราบ่รู้เมื่อกี้ป้าว่าน่ะทำเพื่อพ่อหลวงป้าอย่าไปพูดนะตอนนี้มันเหมือนว่าเราเอาที่สูงมาอ้างไม่เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ทำสร้างขึ้นเนี่ยมันคือดูแลพื้นที่ก็โอเคอยู่ครับผมว่าป้าก็เฮ็ดถูกเฮ็ดตามหน้าที่แต่ผมว่าให้แนะนำแบบว่าต้องเตือนก่อนก็ให้เขาได้ครับก็ให้เขาได้ต้องเตือนกันก่อนแต่ว่าไม่ให้ขึ้นไปข้างบนก็เป็นพระข้างบนเนี่ยห้ามขึ้นแต่ว่าคุณจะมาจุดธูปข้างล่างกันป้าอนุญาตอยู่โอเคครับถ้าแต่งตัวไม่สุภาพคือขอร้องฝากให้ผู้ใหญ่พี่นาหน่อยครับโอเคครับผมได้ครับได้ครับช่วยให้ป้าด้วยเพราะว่าบางทีป้าก็สูงมองเดี๋ยวให้แซมครับให้ออกคอมเมนต์ความคิดเห็นครับป้าได้ครับป้าเนี่ยขอร้องว่าให้แต่งกายให้สูงอันนี้ลูกอีสานเล่นกินเที่ยวครับที่ร้องขอเบื้องเสือเพราะว่าอีสานเล่นกินเที่ยวครับเพราะว่าบางคนลูกแต่งลูกกางเกงอันนี้แล้วไปถ่ายคู่กันกับโอเคเข้าใจครับแล้วทีนี้ป้าก็ไม่อยากให้ภาพพจน์เป็นอย่างนั้นครับผมคือแต่ว่าในกรณีถ้าเขาแต่งตัวไม่สุภาพจริงคือมันมากไปป้าก็แนะนำว่ามันมีจุดหลังเนี่ยถ่ายรูปสวยมากเลยลูกเป็นจุดชมวิวแล้วถ่ายคู่กับปู่ไกลๆก็ได้แต่ถ้าตรงนี้ลูกป้าว่าไม่สมควรฉะนั้นถ้าหนูแต่งลูกขาสั้นหรือไม่แต่งเดี๋ยวเขาต้องรักเคารพในหลวงเขาใช่ค่ะถูกต้องก็ตรงนี้ความรักความผูกพันหรืออะไรเนี่ยป้าทำเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆถูกต้องครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทุกคนในเมืองมุกรู้หมดเลยว่าป้าถวายแล้วป้าซื้อยังครับนี่ป้าสันหรือว่าป้าหนุ่ยค่ะโอเคครับค่ะที่นี่คนจังหวัดมุกหรือทุกคนในรู้จักดีว่าพรุ่งนี้นะคะช่วยบอกว่าพรุ่งนี้ป้ามีการเลี้ยงพระพรุ่งนี้ที่นี่เลี้ยงพระแล้วก็ร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาให้วันของพ่อนะคะโอเคครับค่ะยังไงก็ป้าฝากด้วยว่าตรงนี้ทำกิจกรรมพรุ่งนี้ป้านิมนต์พระละแวกนี้มาหมดเลยมาถวายพระทหารเพลแล้วก็เป็นพุทธบูชาให้พ่อหลวงของเราด้วยป้าเราเป็นคนดีดีครับโอเคครับป้าครับสนุกครับพ่อคุณตลอดเวลาป้ากับพยายามทำแต่ว่าบางครั้งอาจจะโดนบางอย่างบ้างป้ากับผมเป็นอย่างค่ะเพราะว่าธรรมดานั่นคือถ้าบ้านบ่มีบ้านนี้ป้ากับผมเกิดค่ะโอเคครับเพราะว่าแต่ว่าบอกเลยว่าสิ่งที่ป้าทำป้าทำด้วยความรักความเคารพแล้วก็ป้าพยายามให้สถานที่ตรงนี้ก็เพิ่นมาเนี่ยเพิ่นมาแต่ประเทศอื่นเราบ่ได้คือตรงแรกน้องเขาถามว่าปู่ป้าครับว่าจะลงข่าวป้าตรงนี้ไอ้ดังตัวนั่นเลยโอเคครับโอเคป้ารับโทรศัพท์ก่อนขอบคุณได้หลายครับว่าเปิดไปแล้วว่ารักชาติครับผมเดี๋ยวผมออกสุดท้ายเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนรักชาติครับผมเจ้ามาเป็นพระเอกพอดีมาเป็นพระเอกพอดีเลย
ป้าเพิ่นกําลังกันเถียงกันครับอันนักท่องเที่ยวครับจะมาเป็นพระเอกพอดีซั่นผมอ่ะสอยรู้เรื่องแล้วครับคิดกันย้อนจังป้าเล่าให้ตามหน้าที่ครับธรรมดาคนดูแลหน้าที่ครับนี่นะครับสะพานข้ามก็มีแค่นี้นะครับให้เบิ่งความสวยสะพานน้ำโขงแห่งที่2ท่านดาบเพิ่นว่าแห่งแรกก็หนองคาย2ก็มุกดาหารครับ3ก็นครพนมแต่อุบลนี่เพิ่นว่าเป็นด่านช่องเมฆครับด่านแม่น้ำข้ามกันง่ายขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ครับตรงสะพานมีสเก็ตฟิล์มค่ะสเก็ตฟิล์มครับเพิ่นเสียกันหนาวนะครับบ้านผมเบิดพายังดีครับสวยฤดูหนาวครับต้อนรับฤดูหนาวสุดยอดมากเลยโอ้แม่ค้าก็สวยครับมันเสียสวยอย่างเดียว ครับมียังกับมาปาร์ตี้กันอยู่ริมฟังโขงนี่แหละครับสุดยอดมากเดี๋ยวบงแหม่มได้ไหมครับโคตรย่างพร้อมครับเนี่ยนี่ซีนแห้งพร้อมเออสิ่งโคตรขายฟักเท่าไหร่ครับแม่นี่อันหน่อย10บาทหน่อย15บ่ครับโอ้10บาท15โอ้สอฮอนครับสุดยอดเอาตัว10บาทเพราะบ่ได้เอาครับแม่มาถ่ายบรรยากาศซื้อครับผมซิมได้อยู่บ่ครับซิมได้บ่เป็นหยังครับเอาหยอกให้ซื้อบ่เป็นหยังครับผมขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศครับน่ารักมากเลยทีละนี่ของครัวพามาเที่ยวแบบนี้ครับส้มแม่น้ำโขงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสุดยอดมากครับบรรยากาศมีกล้วยปิ่งพร้อมครับกับฮาเบิ่งงานแล้วปิ้งให้มันแบบทั้งสี่เรากินยังไงครับนี่ทุบป่ะครับกินเลยครับต้องทุบค่ะกินในเรื่องความกล้วยมันกินมันบาดครับผมลองกินเบิ่งครับเป็นย้ายใครชิมดูโอ้โหนอน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 เอาครับเดี๋ยวชิมเลยครับมันเป็นกล้วยเฮิร์มครับโอ้แบบนี้แล้วป่ะครับหวานดีครับไม่ต้องใส่อย่างไรย่าไม่ต้องใส่อะไรเลยจับมาครับครับเมนูดูหนาวตรงนี้พวกอย่างมันอย่างกล้วยรอครับขอบคุณครับขอด้วยครับนี่บริษัทมันเกี่ยวด้วยขอด้วยหน่อยนี่ขอบคุณครับใจดีลีครับโอ้ได้ได้เป็นไหมครับตรงย่านได้เป็นไหมครับครับมาครับมาครับดูบรรยากาศอาหารยิ้มโผงเอาอะไรคะเอาเงินยังครับนี่ฮอตดอกคือมีมันเผาเหมือนกับมีคนเมาครับธรรมดาเอามานอนไหนตายเหมือนจับเดี๋ยวเขาคือไม่ได้เมาลูกเลยเด็กป่วยไม่บังเลยขอใช้ทำอะไรอยู่นิดนึงจับโอเคครับบรรยากาศเพื่อมาก
ับผมเคยขำครั้งนึงเพียเคยขำด้านสะพานหนองคายในสะพานมุกดาหารครับครั้งแรกครับที่มาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้สุดยอดมากนี่ครับผมบรรยากาศดีร่มเย็นช่วยๆครับพร้อมพรครับมีนะครับขอบดริมฟังโขงปลูกเองวะครับนี่แม่ปลูกเองวะครับนี่บ่เป็นยังครับโอ้ใช้ห้องมือบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังครับสาวกับปิดตาไหนครับลงกินเที่ยวลงไปค่ะกินเที่ยวอีสานหน่อยเปิดร้านหน่อยบ่เป็นยังแม่บ่เป็นยังครับครับร้านนี้ค่ะบ้านเป็นค่ะหวานครับสุดยอดแซ่บครับผมจะมากสุดยอดมุกอาหารบรรยากาศดีมาก